เรียนท่านพระเทรานุเถระและคณะสามเณรแห่งวัดปยุรวงสาวานซึ่งมีท่านจ้าคุณพระเทพประวรพระเทพปรเมธีท่านเจ้าคุณพระเทพวชิระวาทีเป็นต้นขอจเจริญพรญาติโยมสาธุชน ซึ่งมีท่านเดชาธรแสงอำนาจพ่วมในการเขตธนบุรีและพันตำรวจเอกปราโมทจันบุญแก้วผูกกำกับสถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษมเป็นต้นพร้อมทั้งคณะจากฮ่องกงซึ่งมีแม่ชีทองสุข นามเจ็ดสี 4, เป็นผู้นำนั่งอยู่ตรงนี้เห็นบรรยากาศโดยรอบน่าประทับใจจัดงานสงกรานตั้งแต่วันที่หเมษายนจนถึงเอามือลงจนถึงวันที่16เมษายนคือวันพรุ่งนี้ ตามที่มีกิจกรรมมากมายตามที่ท่านจะคุณพระเทพวชิรวาทีป,ประธานองค์การสาธารณสงเคราะห์ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบน่าประทับใจตรงที่ได้รับการสนับสนุนทั้งจากภายในพระอารามและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก มูลนิธิสิริวัฒนะพักดีนำโดยท่านเจริญและคุณถาปณะสิริวัฒนะพักดีได้จัดกิจกรรมสนับสนุนงานสงกรานต่อเนื่องกันมาแต่พิเศษสำหรับสงกรานปีนี้ เพราะเป็นปีแรกที่เราจัดโดยที่สงกรานต์เป็นวันสำคัญระดับโลกไปแล้วองค์การยูเนสโกได้มีมติเมื่อเดือนธันวาคมปลายปีที่แล้วรับรองวันสงกรานต์ของไทยเป็นมรดกของโลกในประเภทวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ถ้าบอกว่าสงกรานคนก็จะนึกถึงหลายประเทศนึกถึงเรื่องการสาดน้ำหลายประเทศเขาก็ทำและทำไมประเทศไทยได้รับยกย่องว่าเทศการสงกรานในประเทศไทยเนี่ย ควรแก่การยอมรับนับถือว่าเป็นมรดกโลกประเภทที่จับต้องไม่ได้อาตมาไปสิบสองปณนาในมณฑลยูนานของจีนเมื่อปลายปีที่แล้วมีการสาดน้ำสงกราน คึกคักมากเพราะว่าเป็นดินแดงของคนไทยในจีนก็จะมีคนไทยในจีนเนี่ยเป็นเผ่าใหญ่ที่สุดในจีนน,นอกเหนือจากชาวฮั่นซึ่งเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของจีน ก็จะมีชนกลุ่มน้อยอีกหลายสิบที่รัฐบาลรับรองแต่คนกลุ่มน้อยที่พูดภาษาไทยเนี่ยเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดรองจากรอ,องจากชาวจีนนับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทที่12ปัองณาเป็นตัวอย่าง แต่ที่เยอะที่สุดก็คือไทยจ้วงปกครองอิสระนะรวมไทยคนไทยทั้งหมดในจีนเนี่ยที่ว่าเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดชนกลุ่มน้อยใหญ่ที่สุดลองจากจีนเนี่ยมีประชากรที่รัฐบาลจีนเขารับรองว่าพูดภาษาไทยวัฒนธรรมไทย ทั้ง12ปันนาทั้งไท่จ้วง20ล้านคนรัฐบาลจีนรับรองและให้ความสำคัญและกลุ่มนี้เนี่ยก็เล่นสงกรานนะโดยเฉพาะที่12ปันนามีฉีดน้ำเล่นน้ำกันเหมือนที่เมืองไทย ในสีลังกาถ้าลงเครื่องบินตอนนี้ที่คอรมโบเขาก็จะขึ้นป้ายต้อนรับนักท่องเที่ยวว่าแฮปปี้สังกรานติสุขสัต์วันสงกรานที่สีลังกาเขาปีใหม่เหมือนเรา ศักราชใหม่ปีใหม่เหมือนคนไทยจัดปีใหม่ไม่ต้องพูดถึงพม่าไทยลาวก็มีสงการานต์แต่ทำไมสงการานต์ไทยได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกเป็นการบ้านให้โยมไปคิดนะแต่ในส่วนตัวเนี่ย เขาใช้คำว่าวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้มองไม่เห็นเอาแล้วมันมันจับต้องไม่ได้ตรงไหนเราก็สาดน้ำกันอะเราก็ส่งน้ำพระเราก็มาทำบุญแล้วทำไมจึงเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เพราะว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเหมือนกับก้อนน้ำแข็งที่ลอยมาในน้ำปลายของก้อนน้ำแข็งเนี่ยมันเศษหนึ่งส่วนหกของก้อนนะที่เรามองเห็นนะภูเขาน้ำแข็งในทะเลก็เหมือนกันเศษห้าส่วนหกเนี่ยมันมองไม่เห็นอยู่ใต้ทะเลอันนั้นแหละคือวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้มันเป็นฐานใหญ่อยู่ ที่เรามานั่งประชุมกันฉลองปีใหม่กันเนี่ยมันหนึ่งส่วนหกของวัฒนธรรมนี้ถามว่าไอ้ที่มันจับต้องไม่ได้อยู่ข้างล่างเนี่ยมันคืออะไรบ้างข้อแรกสุดวิชาดาราศาสตร บวกโหราศาสตร์โหราศาสตร์ไทยได้วยนะดาราศาสตร์เกี่ยวข้องกับสงกรานชัดๆเลยเรานับสงกรานเป็นวันปีใหม่ไม่ใช่แบบไทยๆอย่างเดียวนะลังกาพมา่าเนปาลบางส่วน อินเดียรัฐอสัมไปจนถึงลาวเวียดนามกัมพูชานับปีใหม่เดือนเมษาหมดเลยและถ้าเราไม่รับรองเอาไว้เนี่ยนะอนาคตอาจจะประเทศือื่นก็จะไม่ค่อยสนใจทำไม จึงถือว่าเดือนเมษาเนี่ยเป็นปีใหม่ไม่ใช่เฉพาะของไทยนะจริงอน่ลาวพม่ารุ่นสีลังกาก็เพราะว่าเราใช้ดาราศาสตร์มาเป็นเครื่องบอกช่วงเวลาของปีและดาราศาสตร์พวกนี้เนี่ย อยู่บนพื้นฐานโบราณมากเช่นบอกว่าพระอาทิตย์สถิตในราศีเมษพระอาทิตย์ไปอยู่ในราศีเมษเนี่ยกลางคืนเนี่ยดาวดาวปลาคือเดือนมีนากินพื้นที่30มสิองศาบนท้องฟ้าเคยอยู่ตรงไหนในกลางคืน30วัน พระอาทิตย์ก็จะพาดผ่านกางวันเนี่ยตรงนั้นเลยเราเรียกว่าพระอาทิตย์เสวยราสีมีนทัดจากราสีมีบนท้องฟ้าอีก30องศาคือทั้งโลกเนี่ยมัน360เขาจะแบ่งเรือนหนึ่งมีดาวอยู่ประจำ ดาวนี้ถ้าคิดเป็นองศาก็30องศาถ้าอยู่ในจุดบนท้องฟ้าพระอาทิตย์ไปอยู่ตรงดวงดาวนั้นเนี่ยเขาเรียกหนึ่งราศีปีหนึ่งมีสิบสองราศีเคยคิดบ้างไหมว่าใครเป็นคนตั้งราศีขึ้นมาในโลกนี้และสิ่งเหล่านี้แหละ มันเป็นดาราศาสตร์โบราณว่าพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกขึ้นแล้วก็ตกแล้วก็ขึ้นมาก็ไปอยู่ตรงไหนในราศีเนี่ยในรอบปีเนี่ยเป็นระบบความเชื่อแบบโบราณของนักดาราศาสตร์ชื่อปโตเลมีปโตเลมีเนี่ยสมัยหลังสมัยอเล็กซานเดอร์มาเนี่ย พศหนึ่งร้อยสองร้อยมาเนี่ยเขาเชื่อว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจัก,กรวาลนะและพระอาทิตย์ก็โคจรรอบโลกโคจรไปเจอดาวอยู่ตรงไหนเขาเรียกราศีนั้นมีสิบสองราศีเดี๋ยวนี้ใครเชื่อบังว่าโลกเป็นศูนย์กลางของสุริยะจัก,กรวาลว่าพระอาทิตย์โคจรรอบโลก ไม่มีแล้ววิทยาศาสตร์เขาบอกว่าพระโลกตัางหากที่โครจรรอบดวงอาทิตย์ตามดาราศาสตร์ของโคเปอร์นิคัสเราเชื่อตามโคเปอร์นิคัสส่งจรวดไปส่งอะไรไปถ่ายภาพเราก็วนอยู่รอบพระอาทิตย์ดาราศาสตร์เดิมที่เป็นพื้นฐานของสงกางเนี่ยเชื่อว่าโลก อยู่เฉยๆพระอาทิตย์โคจรและพระอาทิตย์ก็จะเสวยเลิกต่างๆาสิบสองราศีอันนี้เป็นดาราศาสตร์โบราณที่ยังเชื่อกันอยู่นักวิทยาศาสตร์นาซาไม่เชื่อแล้วเขาส่งจรวดเขาเห็นโลกมันหมุนรอบดวงอาทิตย์เขาก็เลยเรียกดาราศาสตร์ ที่เชื่ออย่างมีหลักฐานเป็นวิทยาศาสตร์ในภาษาอังกฤษว่า astronomy เป็นวิทยาศาสตร์โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์แต่พอมาถึงวันสงกรานต์ลัคนาราถีนันาสีนี้พระอาทิตย์โคจร,รรอบโลกเนี่ยความเชื่ออย่างนี้เขาไม่เรียกว่า astronomy นาซาและนักวิทยาศาสตร์เรียกความเชื่อว่าโลกเป็นศูนย์กลางว่าแอสโทรโลจีแอสโทรโลจีเรามาแปลว่าโหราศาสตร์แต่จริงๆแอสโทรหมายถึงดวงดาวคำแปลที่ถูกต้องเนี่ยถ้าแอสโทรโนมีคือดาราศาสตร์แอสโทรโลจี y, ว่าโลกเป็นศูนย์กลางเนี่ยควรจะเรียกว่า ดาราวิทยาแต่คนไทยเชื่อโหราศาสตร์ก็ไปแปลเอสโทรโลจีเป็นโหนไปหมดเลยและวันสงกรานต์ก็ทำนายด้วยถ้าเราเรียกว่าดาราวิทยาเนี่ยคนอาจจะงมงายน้อยลงนะพอไปทำว่าโหรากับศาสตร์เนี่ย จึงเหมือนกับเอสโทรโลจีเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์แต่องค์การนาซาบอกว่าที่เราเชื่อว่าโลกเป็นศูนย์กลางเนี่ยเป็นซูดไซส์วิทยาศาสตร์เฟกปลอมแต่มันมีผลต่อผิชีวิตคนทั่วโลกไม่มีเอสโทรโลจีไม่มีดาราวิทยาหรือโหราศาสตร์ไม่มีวันสงกราน เห็นไหมวันสงกรานเนี่ยมันสัมพันธ์กับพระอาทิตย์เสวยเลิกต่างๆสเวสวยราศีต่างๆบนท้องฟ้า,าสิบสองราศีถามว่าเก่าแก่ขัดไหนไอ้ความเชื่อโหราศาสตร์โดยอาศัยสิบสองราศีเนี่ยตั้งแต่มกราคมพามีนาไปจนถึงธันวาเนี่ย เก่าแก่ก็คือเริ่มมีเนี่ยสี่พันปีมาแล้วก่อนพระพุทธศาสนาไอ้ตัวแอสโทรจีหรือโหราศาสตร์เนี่ยสมัยโบราณเขาเรียกดาราศาสตร์เขาดูดวงดาวเป็นท้องฟ้าแล้วก็จดบันทึกไว้เป็นท้องฟ้ายามค่ำคืน และก็เชื่อว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจักรกวาง4,000ปีที่แล้วกลุ่มคนที่เสนอสิ่งนี้ครั้งแรกในโลกเนี่ยเขาใช้เลข12หลักในการคำนวณคนสมัยนี้10หลักอนาล็อลกอะ10หลักอดิจิตอลเหลือ2หลักคอมพิวเตอร์เดี๋ยวเนี้มันคิด2หลัก แต่คนโบราณเมื่อสี่พันปีแล้วไม่ใช่สิบนะสิบสองนะเอา้า1สิบเนี่ยท่านนับยังไงเป็นเด็กเกอะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเจ็ดแปดเก้าสิบหมดนิ้วแหละได้สิบแต่คนที่กลุ่มประเทศชาติที่คิดเรื่องสิบสองราศีเนี่ยเขาใช้มือเดียวนับได้สิบสองมือเดียวเนี่ยนับได้สิบสอง ดนั้นฐานฐานของเขาเนี่ยคือเลขสิบสองหนึ่งวันมีกี่ชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงกลางวันกี่ชั่วโมงสิบสองกลางคืนเท่าไหร่สิบสองสิบสองสองยี่สิบสี่ในหนึ่งนาหนึ่งชั่วโมงมีกี่นาทีทำไมไม่ร้อยเพราะเขาใช้สิบสองสิบสองห้า 60ที่เวลาเป็นเซนติเมตรเนี่ยมันร้อยนับร้อยหมดนะกิโลก็ร้อยแต่พอชั่วโมงทำไมไม่ร้อยงงไหมล่ะวินาทีหนึ่งนาทีมีหกสิบเออหนึ่งนาทีมีหกสิบวินาทีเนี่ยแล้วหนึ่งชั่วโมงมีกี่นาทีหกสิบหมดคูณหมดเพราะเขา นับด้วยนิ้วมือเดียวอ่านับให้ดูนะนับแบบคนโบราณนะเนี่ยสิบสองนะหนึ่งสองสามนับตามข้อเนยสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิเอ็ดสิบสองพี่น้องมือเดียวสิบสองอ่ะโยไม่ต้องมาใช้มือนี้เลยเอานิ้วโป้งเนี่ยนะ่ะ นั่นแหละประเทศที่คิดสิบสองราศีเขาทำและเขาก็ใช้สิบสองเนี่ยจนทุกวันนี้เดือนหนึ่งมีไอปีหนึ่งมีกี่เดือนสิบสองเดือนราศีบนท้องฟ้าก็เช่นเดียวกันชนกลุ่มนี้เป็นอารยธรรมโบราณที่เราเรียนมาตัต่เด็กแต่ไม่นึกว่ามันเหลือมาถึงเรานะเราเข้าใจผิด จีนโบราณไหมโบราณอินเดียโบราณไหมอียิปต์โบราณไหมยิมย่งโบราณคนกลุ่มนี้เรียกว่าวัฒนธรรมเมโสโปเตเมียมีศูนย์กลางอยู่ที่บาบิโลนเป็นศูนย์ลอยฟ้าสวนลอยฟ้าสิ่งมหศัศจรรย์สมัยโบราณลอยฟ้าไหน ปีรามิดมหัศจรรย์สวลรยบาบ,บิโลนถ้าเราไปศึกษาสิบอย่างมันจะมีอย่างนี้กำแพงเมืองจีนด้วยเมโสโปเตเมีย <c oughs> นี่แหละเป็นคนคิดเรื่องสิบสองราศีเอาสิบสองเป็นเลขหลักหนึ่งชั่วโมงอ่อหนึ่งหนึ่งวันยีหนึ่งยิบสี่ชั่วโมงแบ่งครึ่งสิบสองสิบสองเห็นไหมมันเกี่ยวกับชีวิตคนทั่วโลกแต่เราไม่รู้หรอกมันมาจากบาบ,บิโลน สงการานมาจากบาบิโลนปัจจุบันคือเราสมัยต่อมาเรียกว่าเป er. อร์เซียอเล็กซานเดอร์มหาราชไปยึดเมืองบาบิโลนเปอร์เซียเปอร์เซียเนี่ยเป็นดินแดนที่คนสร้างวัดประยูนอยู่ที่นั่นแล้วอพยพมาเมืองไทย บาบิโลนไม่ใช่แค่พันผ่านมาการนับอย่างเดียวคนบาบิโลนก็มามาอยู่เมืองไทยเมื่อ400ปีที่แล้วลูกหลานของเขาเป็นผู้สร้างวัดประยุน400ปีที่แล้วพ่อค้าเปอร์เซียชื่อเชกอหมัดกุมมีมาอยู่ที่อยุธยาได้เป็นเจ้าพยา ลูกหลานของเจ้าพญาเนี่ยสุดท้ายมาแบ่งเป็นสองส่วนกลุ่มหนึ่งนับถือศาสนาอิสลามกลุ่มหนึ่งนับถือศาสนาพุทธเจ้าพญาเพชรพิชัยใจนับถือพุทธลูกของเจ้าพญาเพชรพิชัยใจชื่อบุญนาคเป็นสมุหะพระกลาโหมเสนาบดีกษัตริย์าโหมราชการที่หนึ่งลูกของราชการที่หนึ่งชื่อท่านดิตบุญนาคสร้างวัดประยูนในสมัยราชการที่สาม อันนี้โยงให้เห็นว่าบาบิโลนนี่มันรวมกันอยู่ตรงนี้ะมาในฐานะทำให้เรานับเดือนแล้วก็เป็นปีใหม่มาในฐานะที่ลูกหลานเขาสร้างวันไปอยู่เนี่ยสองกระแสเอาทีนี้ทำไมอินเดียก็นับปีใหม่ โบราณตามอีเดียแบบตอนนี้ลังการกระน,นับตอนนี้เพราะได้รับอิทธิพลจากบาบิโลนเมโสโปเตเมียจากบาบิโลนเมโสโปเตเมียเนี่ยการนับสิบสองราศีได้มาที่พระเจ้าอาเล็กซานเดอร์มหาราชพศหนึ่งร้อยอเล็กซานเดอร์มหาราชยกทัพตีมาจนถึงอินเดีย ก็เอาแนวคิดเรื่อง12ราศีเนี่ยฝากไว้ที่อินเดียด้วยคนอินเดียจึงนับ12ราศีเนี่ยโดยสัญ,ญลักษณ์คำว่าราศีเนี่ยเขาเรียกโซดีแอคเอาภาพสัตว์เป็นสัญ,ญลักษณ์ของแต่ละราศี12สัตว์อินเดียเรียกเดือนมกราคมมีสัตว์ประจำก็คือมะกรอ มก,กราคมคือมังกรแต่มังกรของอินเดียไม่ใช่มังกรจีนมังกรของอินเดียเนี่ยอยู่ในชามสังคโลกเ,เหมือนหน้าเหมือนราชสีมีคราหน่อยหางเป็นปลาตำโบดตำโบดสมัยโบราณมี โดยเขาเรียกว่ามะกรเนี่ยอินเดียเรียกมกรไม่ใช่มังกรจีนนะเป็นสัตว์ผสมระหว่างแพะแพะมีเข่วปลาอะไรหลายอย่างเหมือนมังกรจีนนั่นแหละเออเพราะฉะนั้นจีนเรียกว่ามังกรอินเดียเรียกว่ามะกระแล้วก็เอามาเป็นมกราคม ตรงกับของกรีกรูปมักระเนี่ยเขาใช้คำว่าแพะในความเชื่อของกรีกสมัยพระเจ้าเอเล็กซานเดอร์เนี่ยเป็นแพะจีนเอาแพะบวกปลาบวก,กลายเป็นมังกรเน่ยอินเดียก็มังกรอ่ะ แต่เดือนมกราคมไม่ใช่ปีใหม่คนบาบิโลนเอาเดือนเมษายนเป็นปีใหม่โดยแบ่งทำไมเป็นมกรเพราะว่าเขาดูดาวไอด้ดาวรูปมังกรมาอยู่ตรงไหนถ้าพระอาทิตย์ไปอยู่ตรงนั้นเรียกว่าเสเวยราศีมะกร ทีนี้การปีเนี่ยอีกคนนอกเสือนะแดดพระอาทิตย์มันตรงหัวเราเนี่ยร้อนโคตรร้อนนะตรงเนี้ยดาวที่กลางคืนเขาส่องดูโบราณเขาส่องดูเนี่ยมันมีรูปเป็นแรมแปลว,ว่าแกะไม่ใช่แพะนะเมษาเนี่ยดาวรูปแกะพระอาทิตย์เข้าสู่ดาวรูปแกะในเวลากลางคืน ไอ <tweeted, S 2> ้ที่เราเห็นว่าคือแล้วกลางวันมันมาทับตรงนั้นเน่ยเขาเรียกว่าพระอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีแกะเดือนหน้ามันก็จะย้ายเข้าไปสู่รูปบนท้องฟ้าเป็นราศีวัวตัวผู้บูลพวกกระทิงแดงอ่ะเขาเรียกอินเดียเรียกพฤษาพฤษศพพระกาศเน่ะ เดือนพฤษภาเนี่ยตรงกับกรีกเรียกว่าเป็นราศีเกี่ยวกับวัวกรีกเป็นชาติที่บัญญัติ12ราศีโรมันเอาไปใช้เลยใช้ทั่วโลกแต่จากอเลซานเดอร์มหาราชมาที่เนี่ยอินเดียเขามีระบบอาถรนพ์เวทอยู่แล้วเขาก็ผสมกับ12ราศีของกรีกแล้วก็ตั้งชื่อเดือน โดยใช้ดาวบนท้องฟ้าที่พระอาทิตย์พาดผ่านเนี่ยรูปรูปดาวเนี่ยที่มันเรียงกันแล้วฟิกซ์ตามมันอยู่คงที่เนี่ยเหมือนกับของกรีกเดือนที่แล้วพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้อยู่ในราศีสามสิบองศาเนี่ยความกว้างเนี่ยราศีมีนมีนก็คือปลาปลาสองตัว พอราศีมีนไปอยู่ลูปปลาย,าย้ายทุกทุกเดือนเนี่ยมันจะย้ายจากราศีมังกรมาศีกุมราศีกุมคือหม้อน้ํากลุ่มพระมีนาก็รลูปปลาพระอาทิตย์ย้ายราศีทุกเดือนเขาเรียกว่าสงกรานทุกเดือนที่เขาย้ายแต่มันจะมีการย้ายครั้งใหญ่ที่ทําให้เปลี่ยนสก,กุารัเขาเรียกมหาสงกราน เปลี่ยนสักราษ,ษใหม่ปีใหม่ทำไมเขาไม่เองมกราอินเดียจีนบาบิโลนเขาเอารืดูใบไม้พลิเป็นต้นปีเจริญงอกงามพืชพันธุ์ดันยาหารดีเมษานี่มันต้องฉลองประเทศหนาวเลยนะโอ้ซากุระบานที่ญี่ปุ่นอะ่ะเออมเออมอเมษาเนียมีนาเมษาเนี่ย เออประเทศไทยรับมาจากอินเดียร้อนเทบตายก็ปีใหม่และจากการที่ห้าย้อนไปนะ่ะปีใหม่คือสงกรานทางนั้นเสร็จแล้วทำไมบาบิโลนเขาถือเอาเดือนเมษาเนี่ยก็คือเข้าเข้าเสวยราศีเมษาแกะเนี่ยนะก็เพราะว่า บ้านเมืองมันได้รับอ้เขาเรียกใบ,บไม้เปลี่ยนใบไม้มันเขียวมันเหมือนกับเกิดใหม่เป็นเวลากลางวันพอกลางคืนใบไม้ร่วงอับเฉาเมฆตลอดหิมะตลอดมันกลางคืนไม่นับเป็นปีใหม่ดีกว่าให้โพ้ต์ตรงนั้นก่อนแค่ปีใหม่เพราะฉะนั้นไทยรับมาจากอินเดียฝรั่งรับมาจากกรีกชื่อตรงกันเป๊ะเลยอย่างลีโอเนี่ย ราศีบนท้องฟ้าเป็นรูปดาวลีโอลีโอคือไม่มีเหรอมีลโอมันคืออะไรลีโอเป็นภาษาอังกฤษคือไลออนสิงโตตรงกับเดือนของอินเดียก็คือสิงหาคมสิงหาคมเพราะฉะนั้นสิบสองราศีเนี่ย มันจึงเป็นความเชื่อที่เป็นรากฐานขอที่จับต้องไม่ได้แต่ใช้กัน12ราศีอินเดียจีนไทยฝรัง่งกรีกเอาละพระอาทิตย์ขึ้นแต่เสียอย่างเดียวอยู่บนฐานของโลกเป็นศูนย์กลางดาวทั้งหลายโคจรรอบโลกทุกวันนี้ เขาเลยเรียกกลุ่มที่คำนวณน,นี้ว่าโหราศาสตร์ (Astrology) ไม่เรียกว่าดาราศาสตร์ (Astronomy) ทีนี้ถ้าเกิดว่าต่อไปเนี่ยดาราศาสตร์องค์การนาซายกย่อง ok มากๆๆก,กไอ้เรื่อง12ราศีเนี่ยมันก็จะถูกเลื่อมเลือนถ้าไปถามนาซ่าโอเคไหมที่มี12ราศีเขาบอก สมมตินะพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้นะโลกมันโคจรอย่างนี้เวลาเราอยู่ที่โลกเนี่ยมองเส้นตรงในจิตนาการไปที่พระอาทิตย์มองไปที่พระอาทิตย์เลยพระอาทิตย์ไปนอกจัก,กรวาลเป็นรูปดาวเช่นดาวรูปแกะเ,เ,เไม่มีเขา,าสิบสองราศีแกะอยู่ตรงนี้ โดยมองผ่านพระอาทิตย์ไปในเวลากลางคืนหรือไม่มีพระอาทิตย์แต่อยู่ตรงนี้แสดงว่าพระอาทิตย์ตอนกลาวันอยู่ในรูปแกะมันก็มี12ราศีนั่นแหละแต่ไอ้ดาวที่รวมกันเป็นธนูเป็นหญิงสาวอะไรต่างๆมันอยู่นอกระบบสุริยะมันไม่ใช่ดาวเพราะเรามองทะลุไปนะ่ะแต่มันโลกมันโคจรรอบดวงอาทิตย์อันนี้คือดาราศาสตร์มนาะช่วยโหราศาสตร์คือพระพระพระ,พระอาทิตย์โคจร อันนี้คือโหราศาสตร์ดาราศาสตร์ที่เรามาใช้ปัจจุบันแล้วทุกประเทศเนี่ยเขาจะเดือนเอาเดือนเมษาเป็นปีใหม่เดี๋ยวนี้ลังกาก็ยังเป็นเราก็ยังทำอยู่เพราะเหตุผลอย่างที่ว่าบาบิโลนเขาคิดอย่างงั้นนี่คือสิ่งที่จับต้องไม่ได้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองศักรราช ประเทศไทยเนี่ยใช้ศักราชมาก,กี่แบบมหาศักราชสมัยสุขโขทยัยจุลศักราชอายุทยาหลังจากบุเรงนองลบชนะทั้งที่หนึ่งพอสอนเท่าไหร่สองหนึ่งหนึ 2. 2่งสองสองหนึ่งหนึ่งสองเราใช้จุลศักราช แล้วมาสมัยจปนปอเราใช้พุทธศักราชปัจจุบันเนี่ยก่อนสงครามโลกเราเปลี่ยนสกราชถามว่าศักราชเหล่านี้มาจากไหนเป็นวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้อินเดียใต้เขาก็มีศักราชทมินลังกาก็มีศักราชสิงหนไทยเรามีศักราชของไทย คิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ห้าเรียกว่ารอสอรัตนโกสินส์ศกศกนั่นคือสักเอาอานารการออกเขาเรียกกับปีตามตั้งแต่รัตนโกสิ์ขึ้นมาถามว่าปีนี้รัตนโกสิน์ศกเท่าไหร่ถ้าไม่รู้มาวันที่19เก้าขาจะฉลองวันที่19บเถึงยี่สิสาเนี่ยกระทรวงธนธรรมมาจัด งานใหญ่ฉลองรัตะนะโกสินทร์สองปีเออนั่นแหละเห็นไหมอ่ะสักการะรัตะนะโกสินทร์ศกมหาศักราระนับจากเมื่อไหร่ไปที่พระเจ้ากานิสกะมหาราชขึ้นครองราชในอินเดียพระเจ้ากานิสกะมหาราชเป็นกษัตริย์ชาวพุทธ อุปถัมภ์การศักยนาครั้งที่4ในอินเดีย3คือพระเจ้าอาโศก4คือพระเจ้ากริสกะาพศ6 2 1หกร้อยี่สิบหกรอยี่สิบเอ็ดปีที่ขึ้นครองราชเพราะฉะนั้นมหาศักราชเนี่ยก็นับจากนั้นมาเออเกี่ยวกับพุทธไหมล่ะกริย์ชาวพุทธจุลศกราชนับเมื่อไร่จุลศักราช น้ำท่าก็ไม่มีให้เจ้าวาดดื่มเลยนะเสียงก็จะหมดสงสัยวางยาจะให้เราจบมันร้อนนะเอานาฬิกามาตั้งด้วยนะเดี๋ยวเล่าเพลินไปทีนี้ทีนี้เนี่ยจุลสักราชบางคนว่าเป็นสักราชพมา่า ไม่ใช่พมา่านะเพราะว่าจุลักราชคิดขึ้นในปี1881พศ .1881 1881 18นี่สุขโขทัยพอดีขอโทษขอโทษ1281 1281หลังมหาักราช600ปี1281เกิดจุลักราช ถามว่าเป็นสกาฐพม่าใช่หรือไม่ตอบว่าไม่ใช่เราอาณาจักรแรกของไทยคือสุโขทัยอาณาจักรที่หนึ่งอันแรกของพม่าคือพุกาบพระเจ้าอนุอนรธามังช่อหรืออนุรุธมหาราชเนี่ยขึ้นคลองราชในประมาณ1,600พศก่อนสุโขทัย200ปี เกิดพม่าแล้วที่ภูกระมนันมันพันหกร้อยแต่จุลศักราดเริ่มหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดแต่คิดในดินแดนที่เป็นพม่าปัจจุบันเรียกว่าชนเผ่าพยุพายุเป็นพวกทิเบตพมา่ามาตั้งเมืองเล็กๆแล้วตอนหลังไอ้ตรงนี้แหละมันกลายเป็นภูกามเอเอออานาฬิกามาด้วย ทีนี้ในจุลศักราชนับในปีหนึ่งพันเอหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดฉะนั้นจุลศักราชปีนี้มาเปลี่ยนอวันสงกรานคือวันที่สิบสิบห้าวันนี้ปีใหม่ ถามว่าปีนี้จุลศักราชเท่าไหร่จุลศักราชหนึ่งพันสามร้อยเท่าไหร่แปดสิบเอ็ดแปดสิบแปแปดสิบหกขรับท่หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบหกเป็นจุลศักราชเขายืมนาฬิกาหน่อยเสร็จแล้ว รัตนะโกสินส์ศกจุลศักราชมหาศักราชอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ถามว่าแล้วโหราศาสตร์เนี่ยของไทยซึ่งอิงอาศัยการโครจรเนี่ยการโครจรของดวงดาวเขมันมีโหราศาสตร์คือการพยากรณ์ เรื่องนางสงกรานปีนี้นางสงกรานคือใครกินอาหารแบบไหนแล้วก็นาคให้น้ำกี่ตัวเจ็ดตัวนะนาคให้น้ำเจ็ดตัวฝนแรงแล้วก็โคตรร้อน ทำไมให้ให้น้ําเต็มที่เลยเจ็ดตัวนี่กับฝนแรงแต่ถ้านาคให้น้ําตัวเดียวฝนชุกเพราะว่านาคเจ็ดตัวมันเกี่ยงกันเหมือนเราให้คนทํางานเจ็ดคนเนี่ยมึงทําก่อนสิมึงเทียมก่อนสิแรงนาคเกี่ยงกันให้น้ําปีเนี่ยเพราะมันเจ็ดตัว แล้วมันเกี่ยวกับนางสงกรารเทพีสงกรารอย่างไรตรงนี้ไม่มีในพระไตรปิฎกไม่มีในประเทศอื่นเลยเป็นเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นที่เดียวเก่าแก่เพราะประเทศอื่นเขามีแตส่สารน้ำแต่ไม่มีประวัติสงกรารจีนก็ไม่มีไทยไอ,อ,อินเดียก็ไม่มีมีเฉพาะในประเทศไทย เรื่องนางสงกรารถามว่าจะหาดูได้ที่ไหนต้นฉบับอยู่ที่วัดโพท่าเตียนเขาจารึกนะเจิพัจารึกวัดโพแผ่นหินอ่อนสมัยราชการที่สามเกี่ยวกับตำนานสงกรา์สแสดงว่าเรื่องสงกรา์นี่มีมาก่อนแล้วแต่หลักฐานเก่าแก่มากประเทศไทยนี่ไม่มีในพระไทยปิฎก แต่จารึกที่หินอ่อนสมัยการที่สามวัดประยูนสร้างสมัยไหนรัชกาลที่สามชุดเดียวกันนั่นแหละวัดวัดประยูนปีนี้อายุเท่าไหร่สองร้อยะถึงยังร้อยเก้าสิบหกปีรุ่น,ร,น,ร,นรุ่นนั้นแหละวัดประยูนนี่ไม่ธรรมดานะต้องเป็นมรดกเจดีเนี่ยมรดกโลกเหมือนกันอ่ะ ที่จารึกวัดโพเนี่ยเรื่องตำเทพีสงกรานเนี่ยเขาจารึกว่าอะไรเขาจารึกอย่างนี้นะอันนี้คือวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เป็นนิทานปราปราที่มาของเทพีสงกรานเจ็ดนางคือเรื่องมีอยู่ว่าเศรษฐีไม่มีลูกป,ปรึกษาภรรยาแล้วไปบนหลายวัด ไม่มีลูกวันหนึ่งก็เลยไปบนขอลูกจากต้นไรใหญ่ลูกคะเทวดาที่ต้นไรเห็นใจเพราะมีเครื่องเส้นเครื่องอะไรดียอดีละกนลูกคเทวดาก็มีคอนเนคชั่นมีเส้นสายเพราะเป็นต้นไรใหญ่อยู่มานานมีคอนเนคชั่นกับพระอินทร์เออ ถ้าสกะาบางทีท้าสกะาเหาะผ่านมาก็คุยกันลุกเทวดาประจําต้นไสก็เลยบอกท้าสกะว่าช่วยส่งเทพพบุตรสักองค์หนึ่งลงมาเกิดในท้องภรรยาของเศรษฐีต้นไทรช่วยลุกเทวดาต้นไสช่วยเทพพบุตรที่ถูกเชิญมาอยู่ในท้องถ้าลงมาจากสวรรค์เขาเรียกจุติ พอเข้าไปอยู่ในท้องเขาเรียกปฏิสนธิเทพพระบุตรองค์นี้คือธรรมบาลเกิดมาก็ชื่อธรรมบาลเนื่องจากว่าเป็นเทพพระบุตรมาเกิดอัจฉริยะเกินร้อยซูเปอร์ฮันริดเรียนจบใจเพศอันนี้เรื่องก่อนพุทธกาลเรียนจบใจเพศตั้งแต่อายุเจ็ดขวบ เก่งมากรู้ทุกเรื่องถามอะไรตอบได้หมดพรมองค์หนึ่งชื่อกบิลพรมมันไส้มันจะอัจฉริยะไปถึงไหนเดี๋ยวไปถามปัญหามาดีกว่าก็เหาะลงมาคนเยอะแยะกำลังฟังไอ้ธรรมบาลกุมารเทศอยู่พระพรหมก็ปกรากฏให้เห็นบอกมันไม่ได้เก่งจริงหรอกไอ้เด็กคนเนี้ยกบิลพรหมว่า ถ้าเก่งจริงตอบปัญหาให้ได้สิพนันกันไหมล่ะถ้าธรรมบานตอบได้พระพรหมยอมให้ตัดคอถ้าธรรมบานตอบผิดเด็กเจ็ดควบถูกตัดคอพนันกันแม้ธรรมบานก็ไม่ยอมให้ดูถูกนะอ่ะได้ตัดคอก็ตัดคอ ถ้านลองถามมาสิปัญหามีสามข้อเช้าราสีอยู่ที่ไหนเที่ยงราสีอยู่ที่ไหนเย็นราสีอยู่ที่ไหนธรรมบาลกุมารตอบไม่ได้ขอเวลาเจ็ดวันไปคิดก่อนครบเจ็ดวันแล้วท่านมานะถ้าตอบไม่ได้ก็ตัดคอธรรมบาลหกวันผ่านไปก็ตอบไม่ได้ ไปนอนเดินไปในทุ่งนาไปนอนใต้ต้นตาลธรรมบาลน่ะพรุ่งนี้ตายแน่นอนถูกตัดคอแน่ก็ได้ยินเสียงนกมันคุยกันนกเหยี่ยวธรรมบาลแกฟังภาษานกรู้เรื่องนอกจากอังกฤษฝรั่งเศสแล้วแกฟังนี้ออก <laughs> เด็กอัจฉริยะนกมันคุยกันตัวเมียถามตัวผู้ตัวผัวว่า พี่พรุ่งนี้เราจะไปหาอาหารที่ไหนเอามาป้อนให้ลูกนกเราตัวผู้บอกไม่ต้องห่วงอาหารก็มานอนอยู่ใต้ต้นนี้แหละชะ่งูกไปก็เห็นธรรมาบาลน,นอนอยู่พรุ่งนี้มันโดนตัดคอแน่นอนเพราะมันตอบคำถามไม่ได้คำถามอะไรแล้วพี่นกตัวเมียซักไซส์สามข้อ แต่ละข้อเป็นยังไงล่ะโอ้สอดรู้สอดเห็นตามภาษาตัวเมียนะตัวผัวก็บอกว่าข้อหนึ่งเช้าราศีอยู่ที่ไหนสองอยู่ที่ไหนสามอยู่ที่ไหนตอบไม่ได้ไอ้คนน้อยอยู่เนี่ยแล้วที่จริงคำตอบว่ายังไงล่ะพี่นกก็ถามผัวต้องตอบไปอย่างนี้เช้าราศีอยู่ที่หน้า ตื่นขึ้นมาต้องล้างหน้าเจ็ดวันเว้นดีซ้อมดนตรีอักขระห้าวันหนีเนิ่นช้าสามวันจากนารีเป็นอื่นวันหนึ่งเว้นล้างหน้าอับเศร้าหมองสีต้องล้างหน้าโอ้แล้วข้อสองล่ะพี่ข้อสองก็หนะ้าอก ตรงนี้มันร้อนเนี่ยถ้ามีถ้าคนทั่วไปเขาก็เอาน้ําพรมปะโอะแป้งอกอะไรเงี้ยนะลาศีอยู่ที่อกแล้วค่ำลาลาศีอยู่ที่ไหนเย็นนะ่ะก็เดินทางสมัยก่อนไม่ได้ใส่รองเท้าเนี่ไปกันทั่วหมดกลับมาขึ้นบ้านเท้าเปื้อนก็ต้องล้างเท้าก่อนโอ้อยังงั้นนะพี่นะตอบไม่ได้เนะี่ยไอคนอยู่ข้างล่างนี่พวกนี้กินมาเลยนะพี่นะที่ไหนได้มันฟังรู้เรื่องนะ มันฟังภาษานกฉเฉลยข้อสอบแล้วลุกพลุดเลยไม่ได้กินเลยทีนี้เพราพูดเยอะไปหน่อยธรรมบาลกลับบ้านเลยเตรียมพร้อมที่จะตอบคำถามกบ,บินละพร้มคนก็แห่กันมาฟังล้อมหน้าล้อมหลังกบ,บินลพรมมาเยอะเย้ยเปไงยอมแพ้ยังยังเช้าราศีที่ไหนที่ใบหน้า พอได้ยินคาว่าใบหน้าพรมหน้าซีดแล้วกลางวันอยู่ที่ไหนอยู่ที่หน้าอกเย็นอยู่ที่ไหนอยู่ที่เทา้ายอมแพ้ให้ตัดคอแต่เนื่องจากเสียงของกบิลพรมนี่มีฤทธิ์มากถ้าตัดคอแล้วเสียนตกในแผ่นดินไฟจะไหม้โลกถ้าตกในมหาสมุทร ทะเลจะแห้งเหือดเพราะฉะนั้นจะต้องมีพานทองมาลองรับแล้วใครอ่ะลูกสาวมีเจ็ดคนลูกสาวของบิล้อมให้คนแรกมารับก่อนชื่อนางทุงสะเทวีว่าประจำวันอาทิตย์ยนะเอามาลองตัดเสียงปุ๊บหล่นในถาดแพวนรอบเขาพะสมนหนึ่งรอบแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในถา้า ครบหนึ่งปีเมื่อไรจะต้องแห่ออกนอกถ้าเขาพระสุเมนพาเที่ยวเอาหัวไปเที่ยววนอยู่มันขึ้นอยู่กับว่าลูกสาวเจ็ดคนเนี่ยวันมหาสงกรารตรงกับวันไหนก็เอาลูกสาวคนนั้นมาถือผ่านวันมหาสงกรารคือวันที่สิบสาม เมษายนปีนี้ตรงกับวันอะไรวันเสาร์เพราะฉะนั้นก็เป็นเวรของลูกสาวคนที่เจ็ดชื่อว่ามะโหทรเทวีทัดทรงด้วยดอกสามหาดวดอกอะไรผักตบชวามือหนึ่งถือจักมือหนึ่งถือตรีศูนย์นอนมาบนพาหนะ เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งคืออะไรปีนี้จะได้ทำนายถูกไงเออนอนตะ,ตะแคงมานะบนหลังนกมยุรานกยุงโอ้และเขาก็ถายว่าปีนี้จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้โดยเฉพาะเรื่องฝนฝนปีนี้ตกสามร้อยหา ห,า,หาว่าจะไงหาเนี่ยถ้าไม่มีรายการไอ้วันสงกานคําว่าหาก็จะสูญหายไปจากโลกนี้ยูเนสโกก็เลยประกาศให้หามันยังอยู่ต่อไป <c oughs> <c oughs> เออสามร้อย <c oughs> หานะ <Okay. S 1> ในสามร้อยหาเนี่ยตก นอกจากกวาลสองร้อยกว่าหาตกที่เขาระสุมเมนสามที่เขาระสุมเมนเนี่ยหกสิบหาที่เขาหิมะพานอกีกสุดท้ายในมนุษย์โลกเนี่ยนะสามสิบหานิดเดียวสามสิบหาเอง พูดให้สุภาพสามสิบห้าเาย่ยเที่ชี้สามสิบห่างี้ไปได้เออฝนมันตกแค่นี้ปีเนี้ยตกน้อยเออแล้วแถมนาคราดเกียงกันอีกเจ็ดตัวอิจฉาก,กันเลยฝนไม่ค่อยดีมันร้อนๆยังไงก็ไม่รู้ฮีทสโตรกก็เยอะ เทศไปเทศมาผู้เทศจะเป็นก่อนอนะ <laughs> โอ้ไปสิเนล่าชเลยนะ <laughs> หามลงเร่งลงเร่งเพราะเทศเรื่องหานี่แหละ <laughs> เอาเป็นว่านี่คือทีพีสงการเป็นที่มาของการพยากรณข้อแตกต่างระหว่างดาราศาสตร์กับโหราศาสตร์อยู่ตรงไหน เหมือนกันคือดูดาวเหมือนกันต่างกันทงที่โหราศาสตร์บอกว่าจากโลกเป็นศูนย์กลางจัก,กรวาลพระอาทิตย์โคจรรอบโลกส่วนดาราศาสตร์เขาสองกล้องเนี่ยพระอาทิตย์เป็นศูนย์กลางแล้วโหราศาสตร์ต่างจากพุทธศาสตร์อย่างไรมาถึงเรื่องสุดท้าย พุทธศาสตร์เป็นพื้นเป็นวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เช่นกันพระมานั่งอยู่เนี้ยมาจากพื้นฐานเรื่องอะไรเรามาทำบุญให้อัติแสดงว่าเรามีธรรมะอะไรกะตันยูกะตะเวทีมันอยู่ในใจนะจับต้องไม่ได้นะทำไมต้องก่อกองทรายใช้นี่สงเราเดินเข้าวัด ทรายติดเท้าออกนอกวัดเราต้องมาเอาสายข้างนอกมาก่อกองสายที่นี่เข้าวัดทำไมสงน้ำพระแสดงว่าพระที่เกียจติสงไม่ใช่ฮะเพราะมันร้อนใช่ไหมคืออย่างนี้ปีใหม่มันเกี่ยวกับศักราชใหม่ปีใหม่ คนลังกาจะทำอะไรให้ใหม่ๆหมดขึ้นบ้านใหม่ไม่ต้องไปหาเลิกเลยรอปีใหม่นี่เนะี่ยตอนเช้ายันเที่ยงธนาคารเปิดครึ่งวันสีลังกาเพื่อให้ประชาชนเอาแบงก์เก่ามาแลกแบงก์ใหม่ไปทำบุญทำบุญด้วยของใหม่แจกลูกหลานด้วยใบใหม่แบงก์ใหม่เขาไม่ทำกันหรอกแบงก์ กก็บก๊อบก็บอะไรที่เห็นเนี่ยเขาเอาของใหม่มาเลยนะเออข้าวใหม่เก็บเอาไว้หุงกันตอนนั้นเสื้อใหม่เพราะฉะนั้นคนไทยโบราณก็เช่นเดียวกันเรื่องชีวิตใหม่สักการะใหม่กับจิตกับใจกับกายกับตัวกับหางกับหัวกับชั่วให้เป็นดีการเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็คือของเก่าเราไม่เอาแล้วเราจะปรับปรุงพฤติกรรมของเรา ปิ้งปลาหมองอแล้วกลับนี่คำคำเจ็บแล้วจำใส่กระบาลน,นี่ขันไข่ผิดแล้วแก้กลับตัวเปลี่ยนหัวใจจะมีใครมาวอนไม่สอนตดปีใหม่ต้องปฏิบัติธรรมและทำดีทำดีโดยที่ไม่ต้องไปคิดว่าปีนี้มันชงกับอะไรปีมะถ้าจะโชคได่ดีปีโน่นไป พระพุทสนาไม่ได้สอนเลยชีวิตจะดีจะเลวอยู่ที่การกระทำกรรมมันสัตเตวิภะชะติยะที่ทางหีนัปปณิตาตาตา,ตายะกรรมคือการกระทำแบ่งให้สัตว์ต่างกันเป็นเลวและประณีตต่างกันคือกรรมแล้วพระุทธเจ้าก็ตรัสเวลาที่นิมนต์พระไปชยันโต่ะ เชยันโตเช่นขึ้นบ้านหมายพรมน้ำพระมนต์โยมมาพรมน้ำพระพุทธมนต์เนี่ยพระท่านจะสวดเอามาจากพระพุทธเจ้าเชันโตโพธิยามูเรนแล้วสุดท้ายจะลงท้ายว่าสุนักขัดตังสุมังคลังสุปะพาตังสุหุตีตังสุขโนจะสมุหุโตจะสุยิตถังพรมมจารีสุปทักกิลนังกายกรรมังอันเนี้ย แปลมาจากสุปปันนะผู้สุปสุปสปุพันหาสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าทำดีทางกายเป็นกายสุจริตทำทำดีทางวาจาเป็นวจีสุจริตทำดีทางใจคิดดีเป็นมโนสุจริตทำดีเมื่อไรเมื่อนั้นเป็นเลิกดียามดีมงมคนดี ปีใหม่ที่ดีทำทุจริตเมื่อไรแม้จะเป็นปีใหม่มันก็ไม่ดีฉลองปีใหม่รับปีใหม่ด้วยการทำความดีให้ทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมเจริญจิตภาวนานั่นแหละคือเลิกง,งามดีวัดในพุทธสนาก็เปิดวัดไงให้โยมได้ไปไหว้พระ ได้ฟังเทศได้ฟังธรรมได้ขอได้รดน้ําดําหัวขอขมาอภัยผู้หลักผู้ใหญ่กันในการรดน้ําดําหัวผู้ใหญ่นอกจากให้พอแล้วเราก็ยังขอขมาอภัยถ้าไม่มีการให้อภัยผิดและไม่คิดที่จะลืมซึ่งความหลังจะหาสามกียากลำบากังความผิดพลังย่อมมีทั่วทุกตัวคนคือ ธรรมะที่จับต้องไม่ได้วันสงกรานต์ในประเทศไทยมันจะมีความหมายมากกว่าแค่สาดน้ำเพราะมันมีธรรมะมากมายอย่างนั้นเราแสดงความกระตัญยูกตาวทีต่อบุพการีชนทำบุญรวมญาติเตรียมนี่เดี๋ยวก็จะกรวดน้ำไปให้ทำพิธีอุทิศส่วนบุญส่วนกนุศลเป็นส่วนหนึ่งของ วัฒนธรรมถามพุทธาสนาที่จับต้องไม่ได้เพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ในเจงขอทุกท่านตั้งกรัลรยาณจิตอธิษฐานอ้างคุณพระศีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ทุกคนทุกท่านได้ประเพนให้เป็นไปจงมารวมกันเป็นสบะาเป็นเดชะพลวะปัจจัยอุทิศเป็นส่วนกุศลไปให้บุพการีชนผู้ล่วงลับไปแล้วนั้นมิว่าสถิตยอยู่ณสถานวิมาณพบใด ขอได้ทราบด้วยญาณวิถีว่าเราท่านทั้งหลายอุทิศส่วนกุศลไปให้ขอได้โปรดอนุโมทนาบูญเพื่อเพิ่มอัติทวิบากสุขสมบัติทิพยสมบัติในสัมปรายภพยิ่งย่งขึ้นไปบุญกุศลนี้พร้อมทั้งบาร,รมีของบุพการีชนทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายจงเป็นพลังปฏิพรย้อนสนองให้ทุกท่านเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาพละ ปฏิพนันธธรรมสารสมบัติธนรรสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบเดชธรรมก็ขอให้ความปรนารถนานั้นจงพันสําเร็จจงพันสําเร็จจงพันสําเร็จสมโนรถมุ่งมาดปรารถนาตลอดปีใหม่แบบไทยๆและตลอดไปเทิน